กลับเข้าสู่รายการ Sport Today Extra นะครับในเบรกที่2นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่บาสเกตบอล NBA ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาซึ่งทางด้านชิคาโกบูลส์ครับก็สามารถเอาชนะ Sacramento Kings ไปได้นะครับพอกาซอครับทำดับเบิลดับเบิลนำชิคาโกบูลส์เปิดทีมยูไนเต็ดเซ็นเตอร์เอาชนะ Sacramento Kings คู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาควอเตอร์แรกครับบูลส์นั้นเป็นฝ่ายออกสตาร์ทขึ้นนำคิงส์ไปก่อน30ต่อ26คะแนนแต่เข้าควอเตอร์ที่2ครับคิงส์ก็เร่งเครื่องครับหวังจะทำแต้มไล่ตีเสมอแต่ว่าทางด้านของเดริกโรสครับก็ซัดไป8แต้มรวดในช่วงนาทีสุดท้ายครับพาบูลส์นั้นทำแต้มห่างออกไปอีกเป็น57ต่อ49คะแนนและในควอเตอร์ที่3ครับโรสก็ได้ร่วมกับกาซอครับพาบูลส์นั้นทำแต้มหนีออกไปอีกถึง20แต้มนะครับด้วยสกอร์84ต่อ64คะแนนและเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายครับรูดี้เกย์นั้นยังไม่ยอมแพ้ครับเร่งพาคิงส์นั้นหวังจะทำแต้มไล่ตีตื้นครับแต่ก็ไม่ทันเวลาจบเกมนั้นเป็นฝ่ายของบูลส์ครับที่เปิดบ้านเอาชนะคิงส์ไปด้วยสกอร์104ต่อ86คะแนนนั่นก็ทำให้บูลส์ครับชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันพร้อมสะสมสถิติเพิ่มครับเป็นชนะ33แพ้20เกมส่วนคิงส์ครับเวลานี้นั้นมีสถิติชนะ18แล้วก็แพ้ถึง33เกมเลยทีเดียวและในเกมนี้ครับกาซอล พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของบูลส์ครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดครับหลังจากทำดับเบิลดับเบิล26แต้ม16รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ด้วยกันเรามีผลคู่อื่นมาฝากนะครับทางด้านของชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ครับก็แพ้ดีทรอยต์พิสตันคาบ้านเลยครับ78ต่อ106คะแนนเมมฟิสกริซลีย์เอาชนะบรุคลินเนตส์95ต่อ86ฟีนิกซ์ซันส์แพ้ฮิวสตันร็อกเก็ตส์ครับ118ต่อ127คะแนนแล้วก็อีก1คู่ครับที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ครับในคู่ของ LA Lakers กับ Denver Nuggets ก็เป็นทางด้านของ Lakers เจ้าถิ่นครับที่นำ Nuggets อยู่ในควอเตอร์ที่3ครับ59ต่อ51คะแนนในเรื่องของวอลเลย์บอลสโมสรนี่ในยุโรป CV Champions League ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดนะครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟ12ทีมสุดท้ายนะครับเป็นการแข่งขันแบบเย่าเยือนเมื่อคืนนี้เป็นการแข่งขันคู่แรกซึ่งเป็นแมตช์แรกของการแข่งขันในเล็กแรกเลยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Champions League รอบเพลย์ออฟนัดแรกก็เป็นเกมระหว่างดินามอคาซานนะครับทีมรองแชมป์ของกลุ่ม A พบกับวอเกฟแบงค์อิสตันบูลทีมแชมป์ของกลุ่มดีนะครับโดยที่ทีมจากรัสเซียพบกับทีมจากตุรกีครับวาคิฟแบงค์อิสตันบูลนั้นถือว่าเล่นได้แน่นอนกว่าในช่วงคะแนนสำคัญนะครับเซตแรกเป็นเดนมาร์กคาซานชนะไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องดิวส์กันชนะไป26ต่อ24แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็เป็นวาคิฟแบงค์อิสตันบูลที่กลับมาเอาชนะได้25ต่อ21 25ต่อ20นะครับแต่ว่าในเซตที่4เดนมาร์กคาซานมาฮึดในช่วงปลายเซตนะครับก็ได้กาโมน่านะครับตัวทีเด็ดจากทีมชาติรัสเซียเนี่ยช่วยเอาไว้ชนะไป27ต่อ25ทำให้ต้องมาดูกันต่อในเซตที่5เซตตัดสินนะครับก็กลายเป็นวาคิฟแบงค์อิสตันบูลที่นิ่งกว่าแล้วก็ชนะไปค่อนข้างเยอะนะครับ15ต่อ7นะครับคุมความได้เปรียบก่อนนะครับก่อนที่นัดที่2จะกลับไปที่ตุรกีครับที่สนามเบอร์ฮานเฟเล็กสปอร์ตฮอลที่บ้านของวาคิฟแบงค์อิสตันบูลนะครับในวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับก่อนที่จะหาทีมเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายเพื่อเพลย์ออฟต่อไปขณะที่เทนนิส ATP World Tour 500ครับอย่างรายการ ABN Amro World Tennis Tournament ครับซึ่งทำการแข่งขันเป็นวันที่2ในรอบ32คนนะครับมิลอสราวนิชครับก็สามารถเอาชนะอังเดรย์คุเนซอฟผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จครับเกมในรอบนี้ครับมิลอสราวนิชมือ2ของรายการจากแคนาดาครับก็สามารถลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับหลังจากหวดเอาชนะอังเดรย์คูเนซอฟจากรัสเซียไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ1และ7ต่อ5ซึ่งเรานิชครับก็เข้ารอบต่อไปมีคิวเตรียมพบกับทางด้านของซิโมเน่โบเลลี่จากอิตาลีในรอบต่อไปในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ากูสฮิตติ้งนะฮะก็เข้ามาดูด้วยนะครับโค้ชของทีมดังในหลายทีมนะฮะแข่งที่โรเทอร์ดัมนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นะครับระดับ500 Well it was made to work for it the Milos Raonic looks as though ในขณะที่คู่ของโทมัสเบอร์ดิชนะครับกับโทมัสคัมเค
ก็เป็นโทมัสเบอร์ดิชครับมือ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กครับที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้วยเช่นกันครับหลังจากเอาชนะโทเบียสคัมเท่ครับจากเยอรมนีไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1และ7ต่อ5เบอร์ดิชครับในรอบต่อไปนะฮะก็จะเตรียมไปพบกับผู้ชนะระหว่างโรบินฮาร์สมือไวการ์ดเจ้าถิ่นครับกับอังเดรียเซปปี้จากอิตาลีในรอบต่อไปก็ผ่านได้ไม่ยากนะครับเบอร์ดิชในรอบนี้ปิดท้ายกันที่คู่ของชิลซีมงนะครับมือ8ของรายการจากฝรั่งเศสครับที่ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับก็ลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับหลังจากหวดเอาชนะทางด้านของโจอัลซูซาจากโปรตุเกสไป2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์5ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ2ครับซึ่งซิมงเนี่ยเตรียมที่จะพบกับเจอร์มี่ซาดีครับในรอบต่อไปเกมนี้ถึงจะเสียเซตแรกไปก่อนนะฮะแต่ก็กลับมาในเซต2เซต3ได้อย่างสบายๆนะฮะสำหรับซิมงตลอดทั้งแมตช์ที่เล่นได้ถึง6เกมนะครับสำหรับชิลซิมงครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจนั้นมีตลอดทั้งสัปดาห์นะครับในช่วงวัน2วันนี้มีอะไรให้ติดตามไปติดตามได้ใน True Sport Today ครับเรื่องของฟุตบอลคูเปอร์ฟรองนะครับเฟรนช์คัพรอบ16ทีมสุดท้ายโมนาโกพบกับแรนช์นะครับเที่ยงคืน55นาทีในขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงกับน้องตี2 55นาทีทางช่อง beIN Sport เราโชว์สราคู่ตกค้างนะครับปาม่าทีมบวยครับต้องเก็บแต้มไม่ได้แล้วนะครับถ้าหวังจะอยู่รอดเจอกับเทียโวครับตอนเที่ยงคืน True Sport 1และ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดครับคงจะต้องชนะทุกนัดที่เหลือแล้วครับ NBA ฤดูกาลปกตินะครับวอชิงตันกับโตรอนโต7โมงเช้า7โมง30นาทีนะครับเอเวอเรสต์พบกับพอร์ตแลนด์10โมงทาง NBA TV ครับส่วนกอล์ฟเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์นะครับเป็นโคแซงชั่น True Thailand Classic เริ่มต้นวันแรกนะครับมี2ช่วงเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับและ15นาฬิกาทาง True Sport HD และ True Sport 5ครับเทนนิส ATP ทัวร์ในรายการ ABN AMRO World Tennis Tournament นะครับในรอบที่2 17นาฬิกาเป็นต้นไปและอีก1ช่วงเวลาคือ 13:30 นะครับ True Tennis HD ถ่ายทอดสดครับดูจักรยานดูเดอะกาต้านะครับ Cycle Main Stage ใน Stage ที่4นะครับ 19:15 นาที beIN Sport ถ่ายทอดสดครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็แข่งขันกันช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับกลุ่มเก่าแอร์ฟอร์สพบกับเพชรบุรีกรุงเทพเวลา15นาฬิกานะครับส่วนอยุธยา ATCC ครับพบกับกรุงเทพมหานครเวลา18นาฬิกา15นาทีนะครับทาง True Sport 2ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต้องบอกว่าในบ้านเรานี้ได้รับความนิยมมากตอนนี้วอลเลย์บอลครับที่คุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถติดตามรายการรวมถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับแน่นอนว่าวันนี้ 19:30 นเนี่ยจะมีการเลื่อนเวลาออกอากาศเป็น2:30 นะครับ20:30 นสำหรับรายการ Sport Today นะครับก็มีการเคลื่อนเวลาช่วงนี้บ่อยนิดนึงตามโปรแกรมที่เมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลเตะครับบางช่วงเวลาก็มีเหตุผลบางประการนะครับช่วงนี้ก็มีวอลเลย์บอลนะฮะครับครับก็ติดตามได้ในหน้า Facebook ของรายการด้วยนะครับว่ามีโปรแกรมกีฬาอะไรรวมไปถึงการออกอากาศที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของทางเครดิตปิเก้ครับน่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเล่นกองหลังครับแต่ได้ข่าวว่าในการเล่นในสนามของอินดอร์ซ็อกเกอร์เนี่ยเขามีการโชว์ลีลาที่ไม่เหมือนกองหลังเลยครับครับผมไปดูว่าจะเล่นเกมรุกได้ดีแค่ไหนสำหรับทางเครดิตปิเก้นะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงเที่ยงหมดนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงเวลา2:30ของวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ